นี้ก่อนเลยนะถ่ายเดียวก็ได้ละกองไหลละกองที่ลาวเนี่ยนะค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะดิฉันยโสธราศิริภาประภากรนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะได้ทำการวิจัยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแสนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษานะคะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรัตน์เรืองแสงประธานกรรมการและท่านอาจารย์ดร.ปานกิจกุสุมาลนะคะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะในพื้นที่แถบอีสานใต้ดังที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมที่หลากหลายมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ที่เป็นอัตลักษณ์มีความโดดเด่นในพื้นที่แถบอีสานใต้นั้นก็คือประเพณีแสนโดนตาบูชาบรรพบุรุษซึ่งมีความรู้และเข้าใจตรงกันและก็ยังรักษาสืบทอดนะคะตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองจากสถานการณ์ปัญหาของสังคมในเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเราจะเห็นได้ถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนั้นจะห่างเหินจากครอบครัวนะคะแล้วก็จะใช้เวลาอยู่กับสื่อโซเชียลตลอดจนถึงนะคะจะไม่ค่อยทนต่อคำสอนหรือขาดหลักปรัชญาชีวิตนะคะอย่างมากในปัจจุบันนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นในปัจจุบันนะคะทั้งนั้นนะคะในการจัดการเรียนรู้นะคะก็ได้มีการนำวัฒนธรรมประเพณีนะคะหรือได้เปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนโดยการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านได้เข้ามาสอดแทรกในหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและฝึกทักษะให้กับนักเรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆนะคะดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญและก็มีความจำเป็นอย่างมากนะคะที่สามารถมาบูรณาการจัดการนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องนะคะกับคุณภาพเด็กรุ่นใหม่นั่นเองนะคะดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการอยากจะทำวิจัยในเรื่องนี้นั่นเองนะคะซึ่งมีคำถามการวิจัยนะคะอยู่ประมาณ4คำถามการวิจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีสัญญตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะเป็นอย่างไรการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไรการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไรและเพื่อประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีสัญญตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างไรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด4วัตถุประสงค์ด้วยกันก็คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ 4. เพื่อประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแสนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้นะคะขอบเขตด้านเนื้อหานะคะก็จะมีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแสนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาวัฒนธรรมประเพณีนะคะในเขตพื้นที่ต่างๆที่ปรากฏและเชื่อถือได้2ขอบเขตด้านประชากรซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น4ระยะนะคะระยะที่1ได้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นะคะแล้วก็กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในระยะที่1นี้รวมทั้งสิ้น114คนในระยะที่2ได้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะนะคะรวมทั้งสิ้น24รูปคนในระยะที่3ได้แก่กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจำนวน44คนและระยะที่4ได้แก่การประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน10คนขอบเขตด้านตัวแปรนะคะตัวแปรต้นคือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และตัวแปรกลางก็คือผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีใส่ดวงตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ขอบเขตด้านระยะเวลานะคะ1ปีขอบเขตด้านพื้นที่ก็คือโรงเรียนเมืองสุรินทร์อำเภอสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นั่นเองคำศัพท์ที่เราใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้บอกถึงพัฒนาและรูปแบบการสอนการจัดการเรียนรู้กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรกลุ่มชาติพันธุ์ประเพณีแซนโดนตาและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นั่นเองแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะผู้วิจัยได้นำแนวคิดในด้านของปรัชญามาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ว่าแต่เป็นหลักปรัชญาความหมายความสำคัญประโยชน์และปรัชญาด้านการศึกษานะคะและทัศนะของนักวิชาการที่ให้ความหมายในเรื่องของการศึกษาด้วยตลอดจนถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าแต่จะเป็นหลักสูตรกลุ่มสาระการสอนสังคมทักษะความรู้ทั่วไปแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการสอนและการวัดผลประเมินผลนั่นเองตลอดจนถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรและข้อมูลบริบทโรงเรียนเมืองสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และมีวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปถึงกรอบการวิจัยนะคะซึ่งกรอบการวิจัยนั้นนะคะผู้วิจัยนะคะได้สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยดังนี้นะคะนะผู้วิจัยนะคะได้ทำกรอบขึ้นมานะคะเพื่ออธิบายนะคะถึงสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของประเพณีนะคะแซนโดนตานะคะตลอดจนถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้นะคะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงโปรเซสเป็นระยะเวลานะคะในการทำงานหรือขั้นตอนกระบวนการนะคะในการทำงานซึ่งมีทั้งหมด4ระยะที่ได้นำเรียนท่านคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการการทดลองใช้รูปแบบและการศึกษาผลการทดลองนะคะเอาท์พุตเป็นการบอกถึงตัวแปรต้นตัวแปรกลางนะคะและเอาคำก็คือสิ่งที่เราต้องการทราบวิจัยนั่นก็คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นเองซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการทำวิจัยในครั้งนี้สามารถตอบโจทย์หรือมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือทำให้เราได้ทราบนะคะเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของประเพณีท้องถิ่นนี้นะคะแล้วก็ทำให้ได้รับองค์ความรู้ทำให้ได้รู้วิธีการจัดการเรียนรู้และทดลองรูปแบบนั้นนะคะและได้ทราบการประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะบทที่3วิธีการดำเนินการวิจัยซึ่งผู้วิจัยนะคะได้ศึกษาและได้วางระบบในการวิจัยไว้4ระยะนะคะในระยะแรกนะคะเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งโดยการวิจัยในระยะนี้ดำเนินการโดยการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงสำรวจนะคะได้ลงสำรวจและวิจัยเชิงคุณภาพด้วยในระยะที่2พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะโดยการวิจัยในระยะนี้ได้ดำเนินการโดยการวิจัยเชิงคุณภาพและผ่านกระบวนการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและระยะที่3นะคะรูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะโดยการวิจัยในระยะนี้ได้ดำเนินการโดยการวิจัยเชิงการทดลองในระยะที่4ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการซึ่งโดยการวิจัยในระยะนี้ดำเนินการโดยการวิจัยแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองและเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการวิจัยของเรานะคะก็จะมีทั้งเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ
มีแบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนรู้แผนการเรียนรู้แบบฝึกหัดแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแบบทดสอบความพึงพอใจนะคะขอผู้วิจัยขอยุติการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะผู้วิจัยก็นำเสนอได้กระชับชัดเจนดีนะคะก็ลำดับถัดไปก็ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะได้สักถามให้ข้อเสนอแนะนะคะเพื่อให้งานวิจัยของนักศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะสำหรับงานวิจัยเรื่องนี้ตอนแรกเห็นชื่อเรื่องก็รู้สึกสนใจนะคะมันเป็นงานวิจัยที่อยากจะอ่านต่อว่าเอ๊ะจะไปค้นพบอะไรบ้างเพราะว่ามองเห็นประโยชน์สูงเลยนะคะแต่ทีนี้ถามผู้วิจัยก่อนนะคะว่าเราพบสภาพปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีนี้ค่ะเราเจอปัญหาอะไรถึงจุดประกายทำให้เรามาทำวิจัยในครั้งนี้นะคะค่ะสิ่งที่เราได้เห็นจากสภาพปัญหาของบริบทของจังหวัดสุรินทร์นั้นเราได้เห็นว่าประเพณีท้องถิ่นนี้ถือว่ามีชื่อเสียงและก็สร้างความโดดเด่นให้กับเขตอีสานใต้อย่างมากนะครับแต่ทำไมประเพณีนี้กลับไม่สามารถตอบโจทย์เด็กและเยาวชนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนสืบสานพัฒนาต่อยอดซึ่งก็มีการวิจัยออกมาแล้วว่าประเพณีนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่สอดแทรกด้วยปรัชญาวิถีชีวิตคำสอนแล้วก็ระบบเครือญาติระบบโครงสร้างแล้วก็การใช้ชีวิตกระบวนการคิดด้วยแต่ทำไมคุณภาพของเด็กที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยถ้าเวลาไม่ได้เอาประเพณีเหล่านี้มาใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าสมัยแต่ก่อนเราจะเห็นว่าแม่กับลูกคุยกันได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยมันกลับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันไม่มีตัวหนึ่งเป็นตัวเชื่อมซึ่งทุกคนจะเข้าใจกันดีว่าประเพณีท้องถิ่นนี่คืออะไรและเด็กก็สามารถตอบได้ว่าเป็นอย่างไรแต่ทำไมถึงยังไม่มีเข้าหรือมาสอนแบบจริงๆจังๆในโรงเรียนในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิเท่านี้ค่ะพอดีว่ายังไม่เห็นภาพของประเพณีนี้ชัดเจนเท่าไหร่ก็คือมันจะสามารถไปมีส่วนสำคัญที่จะให้เด็กเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้ยังไงเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเด็กก็จะมองว่าไม่เห็นจะต้องรู้ประเพณีนี้เลยเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยนะคะในประเด็นที่ว่าเด็กเขาได้เอาประเพณีนี้ไปใช้หรือว่าซึมซับอยู่ในการดำรงชีวิตประจำวันของเขาไหมคะค่ะขอนำเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิค่ะว่าประเพณีท้องถิ่นจริงๆมันอยู่ในสายเลือดเนาะของครอบครัวแต่ละครอบครัวในเรื่องของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเข้มข้นมากเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรกับพ่อแม่พอเวลามีการไปเส้นนะคะบูชาบรรพบุรุษเนี่ยเราจะเข้าใจกระบวนการแต่งตัวกระบวนใจต้องรับหลุมป้าน้าอาที่จะต้องไปตามโคตรใหญ่ๆแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องไปนั่งอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะต้องช่วยซักล้างหรือจะต้องช่วยในการเตรียมของเครื่องเส้นต่างๆมันทำให้ระบบครอบครัวเนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยลูกก็จะนั่งอยู่ส่วนของลูกไปก็จะเล่นอะไรของเขาเหล่านั้นไปซึ่งมันต่างกันกับรุ่นของเราที่มองอย่างนั้นทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะประเพณีนี้เนี่ยในรุ่นของเราทำไมเรารู้สึกว่าเรามีความนอบน้อมมีมารยาทแล้วก็รู้สึกว่าจะเชิดชูบูชาบรรพบุรุษจังเลยเพราะว่าในช่วงบูชาบรรพบุรุษนี้จะเข้มข้นด้วยพิธีกรรมความเชื่ออย่างมากแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยจะรู้สึกว่านั่งทำแต่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยสมมติว่าเหมือนพ่อทางนี้ตายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะถือว่าวันบูชาบรรพบุรุษเนี่ยแกจะต้องเส้นหาพ่อกับคนที่เขาร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกันมาแล้วก็วันนี้เขาได้ตายจากไปแล้วเขาก็จะรอวันนี้วันที่เขาเส้นแต่พวกเราเป็นลูกหลานเนี่ยกลับแบบไม่ให้ความสนใจกับสิ่งที่มันมีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้คนที่เป็นแม่เขารู้สึกว่า
ขาไม่แฮปปี้เขาไม่มีความสุขหรือเขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวในลักษณะเช่นนี้ดังนั้นผู้วิจัยจึงรู้สึกมองเห็นว่าประเพณีท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์และมีการสืบทอดกันมานานเนี่ยน่าจะมีการสอนในเขตของสถานศึกษาแล้วก็เป็นการสอนอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นการสอนอย่างเป็นระบบน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นหรืออาจจะเป็นแนวทางในการฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นก็เป็นได้นำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะประเด็นคืออย่างนี้ค่ะที่เด็กเขาไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมพิธีกรรมต่างๆก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทำไปแล้วมีประโยชน์ยังไงทำไมพ่อแม่ต้องมาไหว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวหัวใจของรูปแบบที่จะพัฒนาเนี่ยก็คือสร้างความตระหนักหรือให้เด็กเห็นความสำคัญของประเพณีนี้ก่อนนะคะถ้าเขาเห็นความสำคัญเขาก็อยากนำไปปฏิบัติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากฝากนะคะเพิ่มเข้าไปในความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาด้วยนะคะเพราะว่าอ่านแล้วยังไม่เห็นประเด็นที่จะแบบว่าเออมันสำคัญนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการสืบสารประเพณีนี้นะคะมีบทความมีข่าวหรือว่ามีงานวิจัยที่เขาเคยทำไหมคะพูดถึงสภาพปัญหาอันนี้ค่ะปัญหาเกี่ยวกับการที่เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นอะไรเงี้ยมีไหมคะลองไปหามาใส่เพิ่มตรงนี้นะคะจะได้เห็นปัญหาได้ชัดขึ้นทีนี้ลักษณะของรูปแบบที่ผู้วิจัยคิดว่าอยากจะสร้างขึ้นมาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงคะเป็นหลักสูตรเป็นหลักสูตรการอบรมหรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แทรกอยู่ในรายวิชาที่มีอยู่แล้วของโรงเรียนหน้าตาจะเป็นยังไงคะน่าจะเป็นตัวที่4นะท่านอาจารย์เพราะจากการที่ไปถามคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าประเพณีนี้ถูกสอนแต่ว่าใช้เวลาไม่เยอะเลยแล้วก็ปัญหาของโรงเรียนนี้ก็คือเขาไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนว่าเขาต้องสอนอย่างไรเพราะถ้าคนเก่าออกไปแล้วคนใหม่ที่เป็นครูมาบรรจุต่างถิ่นเขาก็ไม่มีแผนว่าเขาต้องสอนอย่างไรเพราะว่ามันคนละวัฒนธรรมหรือเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือโดนตามันคือพิธีกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นผู้วิจัยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เป็นชุดความรู้ที่สามารถ อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ครูคนไหนเข้ามาก็สามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็ตรงประเด็นได้แบบเดียวกันค่ะในลักษณะของคู่มือใช่ไหมคะทีนี้เห็นบอกว่ามีการสอนอยู่ในโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้ไม่ทราบว่าเนื้อหานี้บรรจุอยู่ในรายวิชาอะไรของที่สอนแล้วก็ระดับชั้นไหนคะระดับชั้นป.5ค่ะหน้าที่ของพลเมืองหน้าที่พลเมืองก็แสดงว่าเราจะทำเป็นคู่มือสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ประเพณีนี้ใช่ไหมคะโอเคทีนี้อยากให้เขียนให้ชัดนะคะว่าเราเนี่ยจะสร้างอะไรนะคะทีนี้ต่อไปนะคะสิ่งที่อยากจะทราบก็คือแล้วตัวพระเอกที่เป็นนวัตกรรมที่เราจะเอามาใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราจะใช้รูปแบบอะไรดีคะใช้เป็นรูปแบบการสอนหรือว่าใช้เป็นสื่อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเราจะใช้อะไรดีคะอยากให้ท่านผู้ทรงแนะนำนะว่าจะต้องมองอย่างไรในเกมนี้ที่จะมีคุณภาพสูงสุดดีอย่างนี้พอดีว่าเข้าไปอ่านในบทที่2เห็นรีวิวเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาซึ่งพอพูดถึงปรัชญาการศึกษามันก็จะมีปรัชญาหลายๆปรัชญาถ้าเราจะหยิบปรัชญาการศึกษายกตัวอย่างเช่นที่พัฒนาการนิยมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการให้ผู้เรียนเนี่ยได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์เขาเรียกว่า learning by doing นะคะเพราะฉะนั้นผู้วิจัยต้องมีพระเอกในใจว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราจะออกแบบมาเป็นคู่มือเนี่ยเรามีรูปแบบไหนเป็นหลักเวลาเราเขียนแผนเราต้องใช้รูปแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้วิจัยจะต้องไปค้นหาด้วยตัวเองเราจะได้มาจากไหนก
ก็ได้มาจากเฟสแรกของผู้วิจัยเราไปศึกษาสภาพปัญหาบริบทก่อนใช่ไหมคะพอเราได้คำตอบในเฟสแรกมาแล้วนี่แหละเราก็จะได้ไอเดียในการที่เราจะไปเลือกนวัตกรรมนะคะที่เป็นรูปแบบหรือเป็นสื่อก็แล้วแต่อันนี้ขึ้นกับผู้วิจัยเนาะนะคะแล้วก็เอามาออกแบบคู่มือของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราถึงต้องทำ4เฟสใช่ไหมคะทีนี้พอพูดถึงกระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็นกี่ระยะนะคะผู้วิจัยคะ4ระยะค่ะระยะที่1ทำอะไรคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะระยะที่1นะคะก็ผู้วิจัยก็จะทำการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะอันนี้เราจะศึกษากลุ่มตัวอย่างเราไปใช้บ้างเอ่ยของหนูจะอยู่หน้า8นะคะเสร็จแรกหน้าที่8ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นนี่ก็คือจะเป็นผู้บริหารนะฮะผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศครูผู้สอนกลุ่มสารสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะท่านอาจารย์ทีนี้ระยะที่1อ่ะหนูเขียนว่าประชากรเห็นไหมคะประชากรของหนูมีอยู่44คนใช่ไหมกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน55คนตกลงอันไหนต้องมากกว่าอันไหนอันนี้ไปรีเช็คอีกทีนึงนะคะทีนี้นั่นก็หมายความว่าในเฟสแรกของเราเนี่ยกลุ่มตัวอย่างของเราจะเป็นการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามใช่ไหมคะเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเพณีนี้ถูกไหมคะแล้วก็นอกจากนักเรียนก็จะมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญเนาะก็จะมีผู้บริหารอะไรต่างๆที่สงสัยว่าทำไมเราไม่มีปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าผู้รู้ในชุมชนที่รู้เกี่ยวกับประเพณีนี้เนี่ยไม่เห็นมีอยู่ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเลยซึ่งจริงๆแล้วครูมองว่าทุกคนเหล่านี้แหละเป็นบุคคลสำคัญเพราะว่าเขาเป็นคนสืบทอดประเพณีนี้มาสืบต่อกันมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ไปเพิ่มด้วยเนาะนะคะเขามีเป็นผู้นำประเพณีนี้ไหมคะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมหรือว่าเป็นที่เราเรียกว่าเขาจำหรือเปล่าคะเขายังมองไม่จะเป็นปราชญ์ชุมชนปราชญ์ชาวบ้านอะไรอย่างนั้นนะคะค่ะควรจะต้องสอบถามจากบุคคลเหล่านี้ด้วยเนาะเขาก็จะมีข้อมูลที่เป็นเชิงลึกที่เราอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของที่ไปที่มาของประเพณีนี้เนาะนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากทีนี้แบบที่สองก็คือสร้างใช่ไหมคะสร้างรูปแบบเนาะระยะที่สองก็คือสร้างรูปแบบใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วก็ไประยะที่สามเราก็จะไปทดลองทีนี้ถามว่าการทดลองนี้เราจะประเมินจากอะไรบ้างคะเราจะดูอะไรผลสัมฤทธิ์หรอคะหรือดูอะไรบ้างค่ะท่านผู้ส่งแนะนำจ้ะอยากรู้ไอเดียนะคะของผู้วิจัยว่าเราเหมือนกับเวลาเราสร้างบ้านอ่ะเราก็ต้องมาออกแบบบ้านเราเนาะต้องมีระเบียงต้องมีอะไรเนี้ยพอออกแบบเฉยๆที่เป็นภาพไม่ได้เราก็ต้องเขียนออกมาด้วยนะคะถ้าเปรียบไปเปรียบมามันก็เหมือนกับเราทำเขาโครงนี่แหละตอนนี้เรากำลังวาดแปลนบ้านของเราอยู่เพราะฉะนั้นไอเดียของผู้วิจัยมองว่ายังไงคะเราจะประเมินประสิทธิผลเราเอารูปแบบนี้ไปเอาคู่มือนี้ไปสอนแล้วเราอยากดูอะไรบ้างจากผู้เรียนเด็กป.5อยากเห็นพัฒนาการอยากเห็นพัฒนาการความยังไงนะจังมันเหมือนลักษณะความคุณภาพของจิตและพฤติกรรมของเด็กนะคะ
อยากเห็นกระบวนการตรงนั้นแล้วก็การแสดงออกของเขาแล้วก็ความเข้าใจของเด็กแล้วก็รู้ว่าประเพณีนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรต่อเขาที่เขาจะเข้าใจได้ว่าประเพณีเนี่ยมันตอบโจทย์เขาได้แล้วมันสามารถเป็นแนวทางวิถีชีวิตให้กับเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนแบบวิถีชาวบ้านที่เขาพึงเข้าใจได้ค่ะในแบบชาวบ้านค่ะเขาจะเห็นประโยชน์ได้เขาก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเพณีใช่ถูกต้องค่ะท่านอาจารย์มีความรู้แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติมีส่วนร่วมในพิธีกรรมแล้วเขาถึงจะเห็นคุณค่าหรือเกิดความตระหนักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะประเมินในส่วนนี้ถ้าเราจะดูพัฒนาการน่าจะประเมินยากมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะแต่ถ้าที่อ่านในเล่มน่าจะเป็นผลสำลีเพราะว่าเห็นผู้วิจัยเขียนในเรื่องของการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนใช่ไหมคะแล้วมีความพึงพอใจด้วยไหมคะเราจะดูความพึงพอใจเด็กด้วยไหมค่ะแบบทดสอบความพึงพอใจด้วยค่ะท่านอาจารย์ความพึงพอใจเราจะไม่ทดสอบเนาะใช่ไหมคะค่ะเราจะสอบถามนะคะหรือเราอาจจะวัดความพึงพอใจนะคะครั้งอันนี้เติมเข้าไปในบทที่3ด้วยนะคะสิ่งที่ครูถามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้หนูไปเติมเข้าไปในแต่ละบทนะคะที่ตอบครูมาเนี่ยเนาะแล้วก็ในนิยามศัพท์เฉพาะอ่ะนะคะเราก็จะต้องเพิ่มคำว่าประสิทธิผลครูยังไม่เห็นเลยว่ามันหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเราจะดูผลสัมฤทธิ์เราก็ต้องนิยามศัพท์ไว้ด้วยรวมไปถึงความพึงพอใจนะคะแล้วก็ต้องเติมเข้าไปในบทที่2ด้วยเราจะต้องไปรีวิวเอกสารมาก่อนในบทที่2เพื่อที่จะไปกำหนดกรอบในการสร้างเครื่องมือนะคะครูก็ครับเราก็เขียนไว้ให้แล้วทีนี้อันหนึ่งถามนิดหนึ่งเป็นข้อสงสัยเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะได้อะไรออกมาจากการทำวิจัยจริงเนี่ยเราจะได้อะไรคะได้คู่มือหนูอยากได้เครื่องมือค่ะท่านอาจารย์จากการที่หนูไปถามครูผู้สอนนะคะว่าเขาขาดตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นครูรุ่นใหม่ที่เข้ามาเขาไม่รู้ประเพณีแบบนี้เลยเขาก็เลยว่าไปถามทุกท่านทั้ง5ท่านบอกว่าเขาอยากได้เครื่องมือที่เป็นแบบเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเอาพุทธเราสร้างเครื่องมือเราสร้างรูปแบบเอาพุทธก็ต้องเป็นรูปแบบถูกไหมคะเอาพูดไม่น่าจะเป็นตัวแปรไหมอันนี้ลองดูนะคะส่วนเอาคำนะคะโอ้ถ้าได้คู่มือนี้มาแล้วเราเอาไปใช้ที่โรงเรียนต่างๆเอาไปใช้เนี่ยเด็กๆจะเกิดอะไรบ้างคะจะเกิดประโยชน์ยังไงคะได้มีความรู้ความเข้าใจกับวัฒนธรรมประเพณีนี้มากยิ่งขึ้นทำให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบนี้ที่ยั่งยืนถูกไหมคะถูกต้องตัวนี้แหละคือเอาคำถูกไหมคะฉะนั้นอื่นๆครูก็พับไปให้แล้วก็ขออนุญาตเขียนให้แล้วอาจจะอ่านลายมือครูยากนิดนึงถ้าไม่อ่านไม่ออกตรงไหนก็โทรมาถามแล้วกันเนาะค่ะมีเพียงเท่านี้ค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะท่านข้าราชการนะคะลำดับถัดไปก็ขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาทองดีนะคะท่านผู้อำนวยการหลักสูตรแล้วก็เป็นคณะกรรมการสอบด้วยค่ะเชิญค่ะท่านขึ้นสอบโครงร่างของดนตรีนิพนธ์รุ่น2
ท่านอาจารย์ครับรุ่นคนแรกของรุ่น2แล้วก็เป็นคนที่ชวนคณะชวนเพื่อนสอบให้ได้อันนี้ชื่นชมนะครับแล้วก็ท่านผู้สอบคนนี้ถ้าจะดูบริบทดูโปรไฟล์แล้ว เป็นบุคคลนานาชาติมีผลงานบทความวิชาการใน ครับขอไปเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติมากก็ไปนำเสนอบทความนำเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติแต่ยังไม่เห็นแต่ข่าวนำเสนอนะแต่ยังไม่เห็นชิ้นงานแต่ว่าไปนู่นไปต่างประเทศประจำก็บ่งบอกถึงคุณภาพงานด้วยคุณภาพของภาษาอังกฤษด้วยนะก็จะเป็นความหวังของนักสูตรคนหนึ่งที่ทางอาจารย์นักสูตรเราหวังว่าเราจะเป็นคนที่ถือธงคนหนึ่งให้รุ่นสองเราสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย งานวันนี้นะครับก็สนใจนะประเพณีแซนโกนตาก็ไม่คนเป็นอีสานกลางไม่ใช่อีสานใต้ก็เลยไม่ค่อยคุ้นกับประเพณีนี้เลยแล้วคราวนี้แหละเล่มนี้จบก็จะตามดูตลอดว่าโครงร่างตอบโครงร่างตอบอะไรนะโฟกัสตอบประชาวิจารณ์ตอบป้องกันจบ4รอบเนี่ยจะเห็นเนื้องานนี้ออกมาจะเห็นว่าประเพณีโบนตานมีความสำคัญอย่างไรต่อเยาวชนต่อสถานศึกษาก็จะรอดูนะครับขออนุญาตท่านประธานเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยก็ดูแวบๆเมื่อ 3-4 วันที่แล้วก็มีบางคำให้ตัดออกก็ใส่ประเพณีโบนตาเข้ามาเนาะจับจงไปเลยว่าเราจะศึกษาเรื่องนี้ว่ามันมีมันคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรจะเป็นความสำคัญเป็นปัญหาที่คนรุ่นใหม่ไม่ได้จักไม่สืบต่ออย่างไรเราหาข้อมูลหาสาระที่ออกมาในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรจะต่อพอมาถึงเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลเนี่ยคล้ายๆว่าไปดูเนื้อหนังดูกลุ่มประชากรดูกลุ่มตัวอย่างแล้วเป็นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาแต่ในชื่อเรื่องของเราคำนิยามไอ้คำคีย์เวิร์ดของชื่อเรื่องมันไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อจะนำไปใช้อะไรที่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าจะเอาคำว่าอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นออกโดยใช้สถานศึกษาโรงเรียนที่ไหนยังไงก็ว่าไปเพราะดูชื่อเรื่องไม่อยู่ใส่โรงเรียนเลยอาจารย์ครับก็ฝากท่านช่วยข้อตัวนี้ด้วยครับมันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเลยนี่นะก็เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ท่านประธานและท่านผู้ชมช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งอาจารย์ดูบทที่หนึ่งแล้วนะอ่านแล้วแต่อ่านทั้งหมดหรอกในหลักการของการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเนี่ยเยอะมากนะตั้งติดตั้ง5หน้าก็ขอแนะนำเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเลยว่าให้ย่อลงสักไม่เกิน3หน้า2หน้าถึง3หน้าก็เพียงพอต่อการสังเคราะห์เขียนให้มันมีความเป็นมาแบบกว้างๆแบบท้องถิ่นแบบท้องถิ่นกว้างๆแล้วก็มาว่ามันสภาพความสำคัญมีปัญหาอย่างไรกับที่เราจะมาจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็มองถึงว่าเราจำเป็นต้องทำเพื่อให้มันเผยแพร่สื่อสารอนุรักษ์ในกลุ่มโรงเรียนให้ได้เพราะฉะนั้นความสำคัญและความเป็นมาเนี่ยยาวมากนะก็หน้าสองหน้าสามหน้าสี่บางอย่างเราตัดออกเราเอาไปบทที่เอาไปไว้บทที่สองนะวรรณกรรมบทที่สองนะไปตั้งข้อใหม่เขียนอาจารย์ว่าสามหน้าเนี่ยเขียนแบบชัดเจนกระชับสามหน้าก็จะมองเห็นความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาแล้วนะครับก็คิดเก่งดูก็ได้เราไปเปิดดูวิทยานิพนธ์ไปตรวจดูงานวิจัยไปเปิดดูนิพนธ์ของท่านอื่นๆแล้วเนี่ยเขาเขียนอย่างไรก็คิดเก่งดูเนาะก็จะเขียนไม่เกินสามหน้าสี่หน้าก็จะหาดูไม่ค่อยเห็นโดยตามไปนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งนะ
อันที่สองคือขยันท่านอาจารย์ผู้ทรงท่านพูดว่าความต้องการความเป็นมาความต้องการที่จะทำเรื่องนี้เนี่ยให้เขียนให้ชัดในหน้าที่ห้าหน้าที่หกหน้าที่หกเขียนให้ชัดเนาะครับเขียนแล้วคนอ่านตรงนี้แล้วทุกคนได้ท้าทายจะติดตามดูผลงานเมื่อจบเล่มแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือบทที่หนึ่งแล้วก็ตัวอ้างอิงเชิงอัดเนี่ยก็ดีนะมีเยอะแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องเอามาก็ได้ในการเชิงอัดเนาะเพราะว่าบทที่หนึ่งการเขียนความสำคัญในความเป็นมาของปัญหาเนี่ยมันจะเป็นการเขียนแบบฟังเคราะห์องค์ความรู้โดยมีหลักการอ้างคนอื่นบ้างตัวเองเขียนบ้างฟังเคราะห์กลุ่มปัญญาของตัวเองเข้าไปด้วยแล้วมันจะกลายเป็นแบบขนมชั้นนะอันนี้บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งวัตถุประสงค์ก็ชัดเจนอยู่ตอนนี้มันจะเป็นรูปแบบวิจัยแบบไหนอ่ะใช้วิจัยแบบไหนขอบเขตด้านเนื้อหาก็บอกประชากรแล้วก็ระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามระยะที่สี่เราทำวิจัยอันนี้เราทำแบบวิจัยแบบไหนแบบเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือแบบมิกซ์มิกซ์ถอดหรือว่าแบบ R&D หรือแบบคาร์ตอบได้ไหมอาจารย์ฟังติดค้างอยู่ไหมเฮ้ยถอดอ่านคือระยะเวลาเดินการเพราะว่าบทที่หนึ่งไม่เห็นอ่านบทที่หนึ่งกับบทที่สามแล้วเราไม่รู้ว่าเราทำที่ถ้าคนถามว่าที่วิจัยแบบที่เป็นวิจัยแบบไหนใช้วิจัยแบบไหนล้วนปริมาณสัมผัสเวหรือว่าคุณภาพสัมผัสเชิงลึกล้วนเลยหรือว่าเป็นแบบปริมาณเชิงปริมาณด้วยคุณภาพด้วยคุณภาพมันอยากได้แบบคุณภาพอาจารย์เขาเก่งเรื่องนี้นะคะงานตัวเองก็เขียนนี้ตอบตามงานนะคะไปบอกเลยนะไปบอกในคนที่หนึ่งเนี่ยว่ารูปแบบวิจัยรูปแบบวิจัยเป็นการวิจัยแบบวิจัยแอนพัฒนาไอคุณดูไอเอ็นดีนั่นแหละเนาะไปบอกไว้หน่อยแล้วดูหน้าที่แปดหน้าที่แปดเนาะคุณจะสุดทละหน้าที่แปดประชากรเราบอกว่าประชากรในเด็กนักเรียนนะที่อาจารย์สงสัยว่าในชื่อเรื่องมันเป็นเรื่องของไม่มีว่าเป็นจังหวัดสุรินทร์แต่ไม่บอกว่าเราจะเอาข้อมูลอย่างนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับใครไปทดลองกับไปใช้กับใครสัมภาษณ์คนกลุ่มใดไปใช้กับใครคนที่น่าจัดการวิจัยชิ้นนี้เพื่อนำไปใช้ในคนกลุ่มไหนเป็นหลักไปดูระยะที่หนึ่งเราบอกว่าประชากรได้แก่ม.5 ปฐมโทษปฐมปีที่5ประชากร44คนพอกลุ่มตัวอย่างก็เป็นปฐม5เหมือนกันแต่ว่าเป็นประชากรกลับมากกว่าไปก็กลุ่มตัวอย่างมากกว่าประชากรมันเป็นไปได้อย่างไรผิดไหมไม่ค่ะเป็นตัวตราท่านฟังด้วยนะคำว่าประชากรกับกลุ่มตัวอย่างมันต่างกันยังไงในความเข้าใจของเยสุตลาเนี่ยประชากรคือใครกลุ่มตัวอย่างคือใครเราแยกออกไหมครับโนว่าประชากรคือบุคคลที่อาศัยอยู่ในนั้นทั้งหมดแต่กลุ่มตัวอย่างนี่คือเราเอามาศึกษาเฉพาะกลุ่มหนึ่งหรือบริบทหนึ่งค่ะหนูเข้าใจอย่างนี้ครับท่านอาจารย์แล้วมันจำเป็นต้องเท่ากันหรือมันทำไมกลุ่มตัวอย่างจึงมากกว่าประชากร น่าจะผิดค่ะท่านอาจารย์นะคะน่าจะผิดตัวเลขค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะโอเคก็อันนี้ก็ต้องพร้อมเพื่อความเข้าใจนะที่จริงแล้ว
ม.ป.ป.5เนาะประถมถ้ามีแค่44หรือ 55 คนเองเหรอถ้าเป็นประชากร45คนแล้วมาเป็นกลุ่มตัวอย่างก็55คนเขาจะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างเลยค่ะกลุ่มประชากรมีทั้งหมด145ครับท่านอาจารย์145แต่กลุ่มตัวอย่างเราใช้55คนทั้งด้วยอย่างนั้นหน่อย115อยู่ไหนนี่ปรากฏอยู่ไหนที่บ้านนี่ค่ะอยู่หมวดที่3มีไหมค่ะน่าจะผิดตกอยู่ที่ตัวเลขนะท่านอาจารย์ต้องไปดูตัวเลขไหมค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจนว่าประชากรคือนักเรียนป.5ทั้ง6ร้อยเท่าไหร่นะ145ครับ145มันก็ยังไม่มีแล้วอยู่หน้าที่102ประชากรก็44กลุ่มตัวอย่างก็เหมือนกันโอเคนะถ้าให้ระบุว่าประชากรป.5มีทั้งหมดเท่าไหร่ก็ว่าไปนะแล้วมาเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มป.5เหมือนเดิมใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเอาแค่55มาเป็นกลุ่มตัวอย่างแต่เราจะเอาทำไมต้องเป็น55จาก100เท่าไหร่ละ45เราต้องใช้ต้องมีที่ไปที่มานะอ้างอิงอะไรอ้างอิงทฤษฎีของใครเอาไปดูมานะของแคทรีแอนด์มอร์แกนหรือจะใช้พาโลยามาเน่แต่ก็ถ้าไม่ถึง500เนี่ยเขาให้เขานิยมใช้ของแคทรีแอนด์มอร์แกนนะไปดูใหม่อ่ะจะไม่ใช่55ก็ได้ถ้าประชากรเรา145ใช่ไหม145ไปดูสัดส่วนเทียบตารางดูว่ากี่คนใครมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะเนาะอันนี้เนาะทีนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เห็นตรงกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ผู้ทรงทั้งสองท่านว่ากลุ่มตัวอย่างเราไม่มีใครที่เชี่ยวชาญเรื่องประเพณีโกนตานะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจะสัมภาษณ์นี่แหละเพิ่มเข้าไปนะตรงกันว่าต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการต้องการเรียนการสอนทั้งกรมผู้บริหารนิเทศครูผู้สอนสังกัดจัดจงสิทธิ์คนนะครับอันนี้เราเพิ่มเติมด้านประเพณีโกนตาหน่อยครูผู้สอนสังคมศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเก่งเรื่องโกนตานะใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นถิ่นอื่นไปเป็นครูที่นั่นยิ่งแล้วใหญ่เลยมันต้องเอาพวกนี้มาใส่เขาด้วยทั้งโฟกัสพวกข้างล่างด้วยนะระยะที่สองด้วยก็เอาพวกเชี่ยวชาญด้านประเพณีโกนตาเข้ามาใส่แล้วก็เราจะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจิตขั้นเนี่ยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมันมีคำว่าอะไรนะแนวทางการจัดการธุรกิจสาธารณะกิจสาธารณะก็หมายถึงอะไรอันนี้ต้องไปเช็คดูดีนะอาจจะใช้กลุ่มทดลองแต่ตรงนี้ด้วยก็ได้เราจะใช้กลุ่มทดลองในระยะที่ไหนอันนี้ไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะระยะที่สองอย่างที่สองคือสนทนากลุ่มอย่างที่สามทำอะไรทดลองใช้กับสี่คนอย่างที่สี่ก็อะไรกี่คนครับ10คนไปประชุมประเมินก็ไล่ดูนะไล่ให้ถูกนะโอเคครับคนที่หนึ่งอาจารย์เห็นไปอ่านอย่างที่เข้าใจตอนต้นนะว่าคำว่าประเพณีแซนเนาะแซนโกนตาคือประเพณีอะไรไปอ่านคำนิยามตอบมันก็ยังอะไรยังกว้างอยู่มันคือประเพณีอะไรตัวนี้เขียนคำนิยามตอบอ่านแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันคือประเพณีอะไรพยายามไปดูในบทที่สองวรรณกรรมว่าเราจะเอาประเพณีโกนตามาเรียนรู้ไว้ในบทที่2ก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นก็ร้อยก่อนถ้าตั้งอะไรประเพณีโกนตาคืออะไรเอาต้องไปเขียนคำนิยามตัดตัวนี้ใหม่
คืออะไรค่ะนักเรียนท่านประธานค่ะประเพณีแซนโดนตาคือประเพณีเส้นไหว้บรรพบุรุษเนี่ยก็เขียนคำนี้ลงไปว่าก็ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะแต่บรรพบุรุษของกลุ่มเผ่าพันธุ์อะไรกลุ่มชาติเชื้อสายเขมรอันนี้ก็เขียนเฉพาะนะเพราะว่าสายเขมรในพื้นที่ตรงนั้นมันเข้มมันแน่นมันมีทุกกลุ่มหมู่บ้านใช่หรือเปล่าในกลุ่มสายเชื้อสายเขมรเขียนชัดๆเนาะอ่านแล้วมันเป๊ะเลยนะอันนี้พูดถึงคำนิยามตัดส่วนอื่นๆก็โอเคครับในบทที่หนึ่งบทที่สองอาจารย์มองแล้วมันวรรณกรรมเอาใช้หลักแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนะแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแทนทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทีนี้ทำไมถึงเอาแนวคิดปรัชญามาใส่วิจัยของเรามันไม่เกี่ยวกับปรัชญาเลยปรัชญาหรือว่าปรัชญามันแฝงอยู่ในประเพณีคนตาหรือเปล่าแนวคิดปรัชญาหลักปรัชญาความหมายของปรัชญาความต้องการของปรัชญาประโยชน์ของปรัชญาหลักปรัชญาการศึกษาความหมายของปรัชญาตามพัฒนาของนักปรัชญามันเกี่ยวอะไรกับประเพณีคนตาเกี่ยวกับอะไรประเพณีท้องถิ่นนักเรียนท่านประธานค่ะหนูมองอย่างนี้ว่าความหมายของคำว่าปรัชญาเนี่ยเราเข้าใจว่าปรัชญาคืออะไรเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นปรัชญาชีวิตปรัชญาคำสอนปรัชญาบางอย่างนะคะเราก็จะเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ปรัชญาตัวนี้มันก็จะเป็นปรัชญาคำสอนการให้คุณค่าชีวิตการจิตใจจิตวิญญาณโน่นนี่นั่นต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปสอดแทรกอยู่ในประเพณีแซนโดนตาที่มีการประพฤติตัวมีการแสดงกิริยามารยาทมีข้อคลัมมีจารีตมีอะไรต่างๆที่เขาจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ดังนั้นผู้วิจัยก็เลยได้คิดว่าแนวคิดปรัชญาเนี่ยมันน่าจะให้ความสำคัญในด้านของความรู้บางอย่างที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็สิ่งที่ปรัชญาที่มันซ่อนอยู่ในตัวพิธีกรรมความเชื่อหรือประเพณีนั้นด้วยก็น่าจะเป็นปรัชญาที่คนเมื่อมองเข้าไปแล้วเนี่ยเอาแว่นตามองเข้าไปในเนี่ยมันน่าจะเห็นปรัชญาข้างในด้วยที่จะต้องเข้าใจดังนั้นผู้วิจัยก็เลยได้เอาแนวคิดปรัชญาเนี่ยมาใช้ในงานวิจัยนี้ด้วยนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะการมองว่ามันกว้างปรัชญามันเป็นปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกแต่ปรัชญาที่เรานำมามันเป็นปรัชญาอะไรปรัชญาตะวันตกไปตรวจปรัชญาตะวันออกใช่หรือเปล่าแล้วมันก็พูดถึงปรัชญากว้างด้วยปรัชญาคงกว้างอยู่นะจริยศาสตร์อภิจริยศาสตร์จริยศาสตร์เชิงพุทธศาสนาจริยศาสตร์ประยุกต์มันเป็นศาสตร์ของปรัชญาตรงไปเลยเราน่าจะถ้าบอกว่าเป็นปรัชญาที่แฝงอยู่ในประเพณีแซนคนตาเราก็ต้องบอกประเพณีไอ้ปรัชญาในประเพณีแซนคนตาก็ที่ดึงเข้ามาใส่เลยก็เอามาเกี่ยวข้องกับประเพณีเรามันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ตัดออกไปปรัชญาที่ว่านี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับประเพณีเอาแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต่อแล้วมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเพณีเท่านั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ใช่ครับกราบขอบที่เราถึงปรัชญาโน่นปรัชญานี่ปรัชญาทั่วไปปรัชญาประยุกต์ปรัชญาการศึกษามันเป็นปรัชญาคณะปรัชญาสาขาปรัชญาไปเลยแล้วแต่เนี่ยนะมันขึ้นต้นเรื่องวรรณกรรมตรงนี้มันก็กว้างใหญ่ไปสารไปมันเวลาเราจะเอาไปใช้ในบทที่ห้าเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับอันนี้ก็ตัวหนึ่งเขียนแบบความใหม่เนาะเขียนแบบต้องจุดหนึ่งต้องจุดสองต้องจุดสามจนนึกดูหน้าสารบัญกันแล้วกันตรงนี้ดูหน้าสารบัญแล้วประเพณีแซนคนตาก็ไม่เอามาใส่เลยวรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีแซนคนตาไม่มีในบทที่สองเลยทฤษฎีเกี่ยวข้องพระราชบัญญัติแผนการศึกษาชาติศตวรรษการสอนต้องการในศตวรรษพัฒนาการสอนแล้วก็มา 2.3 แนวคิดที่มีเกี่ยวกับกลุ่มชาวไทยคือสายเขมรก็กลุ่มชาติพันธุ์ประเพณีท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นเนี่ยมันยังไม่มีคำไหนที่จะเอา
เอาวรรณกรรมของประเพณีคนตามมาใส่ในบทที่2เลยเอาไปใส่เนาะต้องเพิ่มเติมตัวประเพณีตัวนี้ใช่มั้ยคะท่านอาจารย์ใช่ดึงมาใส่จนชื่อเกี่ยวกับตัวแปรเราอะตัวแปรที่จะเกิดการเรียนรู้เนาะเอามาใส่เอา1การพัฒนารูปแบบตัวต้นนะความหมายแนวคิดที่เกี่ยวกับรูปแบบแม้แต่บางคนยังเอาแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาสองแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ในตัวที่เด็กก็ว่ามาแล้วก็แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับประเพณีการดนตาก็ใส่เข้ามาแล้วก็ไม่แต่กลุ่มชาติพันธุ์ก็ต้องเกณฑ์ดูได้เลยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรก็เข้ามามันได้ทุกที่มานะครับก็พอแล้วในบทที่สองงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดูหน้าไหนวิจัยที่เกี่ยวข้องมีคำว่ามีใครทำวิจัยเรื่องนี้ไว้ไหมที่เอามาเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับมีกี่เรื่องหลายเรื่องนะท่านอาจารย์เคยมีแต่พระทำวิจัยเรื่องประเพณีแซนโดนตาประยุกต์ใช้วิธีการกับการสอนค่ะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมจากวิธีการแซนโดนตาแล้วก็ทำบุญในสังคมเขมรและพิธีแซนโดนตาที่บ้านเนาะหน้าที่83งานวิจัยในประเทศวิจัยเกี่ยวกับทำบุญทำกุศลวิจัยเกี่ยวกับประเพณีกรรมพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาหนังสือพิธีกรรมของประเพณีการจัดการเรียนตามหลักไตรสิกขาโรงเรียนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องเลยนะเปลี่ยนไกลกันทัดจักไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีคนดวงตาของเราเลยอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราตัดออกนะไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรชื่นชมว่าหาวิจัยมาเยอะแต่ว่าวิจัยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเราเลยมันจะอภิปรายผลไม่ได้ก็ให้ไปทบทวนดูงานวิจัยรอบหนึ่งที่เกี่ยวข้องเนาะว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องตรงๆก็เอาดึงมาอยู่ข้างต้นตรงแล้วก็ตรงทางตรงๆแล้วก็ตรงทางอ้อมเราไปใส่เข้ามาขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็ระยะบทที่3เนาะบทที่3ก็ดูอาจารย์ก็ดูระยะของบทที่3หน้าไหน101ค่ะ101แล้วทำไมมีเลขอ่ะโอ้มันหนึ่งร้อยหน้าหนึ่งร้อยค่ะแต่บทที่นี้อยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยค่ะอ๋ออาจารย์ถามว่าบทที่อยู่ที่หน้าอะไรใช่ไหมคะอยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยค่ะแต่ว่าวิธีการวิจัยอยู่ที่หน้าหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ไปดูหน้าที่102ก็ดูประชากรดูกลุ่มตัวอย่างดูผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็ดูตัวเลขให้มันชัดๆเนาะผู้ให้ข้อมูลสำคัญเราตั้งใจจะสัมภาษณ์กี่คนสัมภาษณ์ถึงกี่คน10คนมันเป็นยังไงมันน้อยไปไหมผู้บริหารสถานเทศครูผู้สอนท่านประธานคิดว่าควรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรคะถามท่านประธานถามเลยท่านประธานไม่ต้องถามเลยบางทีว่าผู้วิจัยใส่ว่า10คนบางทีท่านประธานอาจจะมองว่ามากเกินอาจจะให้ตัดลงแค่ 2-3 คนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าท่านประธานเห็นควรว่าต้องเพิ่มกลุ่มอื่นๆด้วยนะอาจจะเป็นปรับชุมชนปรับชาวบ้านผู้รู้จริงๆเกี่ยวกับประเพณีนี้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเห็นควรว่าต้องเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
สัดส่วนว่าจะเอาผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือภูมิปัญญาเขาหลักมีกี่คนนะแล้วจะไปเอาผู้บริหารการศึกษาที่ไม่รู้เรื่องประเพณีการโดนตาเนี่ยมันจริงก็ไม่ได้แต่ว่าจะเกี่ยวข้องตรงที่เอามาเพื่อจัดการเรียนการสอนเนี่ยพอได้อยู่ก็เพิ่มเนาะเพิ่มกันไปหน่อยคือ5คน18คนก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามาทำอะไรใช่ไหมคะถ้าเป็นการกลุ่มเนี่ยกลุ่มก็น่าจะประมาณ5คนขึ้นไปยัง5ถึง10คนอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มลักษณะเหมือนกันที่ว่าการตอบไม่ใช่กลุ่มครูกลุ่มผู้อะไรนะผู้รู้อย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าในงานจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปถามตรวจสอบก่อนแล้วกันเพราะว่าเราเขียนมาก็24ก็ไม่เหมาะกับการสนทนาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องตอบก็เดี๋ยวไปถามที่หน่วยผู้สัมภาษณ์เนี่ยผู้ให้ข้อมูลสำคัญก็ไม่กำหนดชัดเจนหรอกนะแต่ว่าดูที่ว่าเราจะต้องการว่าเอาข้อมูลมาจากกลุ่มคนกลุ่มใดบ้างที่ให้ครอบคลุมเนื้อหาเนาะดูว่าเราจะเอามากี่คนแต่ว่าเสนอเพิ่มได้แล้วเป็น15คน18คนเพราะว่าการสัมภาษณ์ถ้าได้ข้อมูลเชิงลึกมามากมันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เราได้แต่พอการผมไปถามศึกษานิเทศเขาก็บอกแค่ว่าโรงเรียนไหนที่เป็นดีเดี่ยวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โรงเรียนไหนไม่มีแต่ถ้าถามลงไปลึกๆว่ามีสาระคุณอะไรส่วนมากจะเป็นพระไม่ทราบว่ากลุ่มพระสงฆ์นี่สามารถมาอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือไม่ครับเราถามว่าแฟนโคตาเกี่ยวกับตาหรือเปล่าเกี่ยวเป็นตาหรือเป็นพุทธเกี่ยวข้องไหมเป็นเขาใช้พุทธศาสนาเราต้องไหมแฟนโคตานะคะก็จะมีกิจกรรมเวลาข้ามช้าก็จะมีการแซนแล้วก็วันที่สองก็ทุกคนจะต้องไปมาค่ะน่าจะเป็นการผสมผสานแล้วแซนคืออะไรแซนเส้นคือเส้นแล้วก็แต่ไม่คือเราเส้นเรื่องนี้เนาะในชีวิตทั่วไปนะคะว่าการต้องหลุดอะไรที่ใช่ไหมใช่ค่ะเส้นมันต้องหลุดแต่ถ้าว่าอาจารย์บอกว่าถ้ากรอบว่าเส้นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นแบบชาวบ้านคนท้องคนเองปราชชาวบ้านแล้วก็พูดนำทางทำพิธีกรรมก็กรอบก็จะได้แค่นั้นแต่ถ้าจะถามไปเป็นพระก็จะเป็นในเรื่องของคำสอนความกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติเราจำกัดอยู่ที่เส้นก็จะเป็นอยู่ที่ชาวบ้านนี่เองค่ะอาจารย์ว่าผู้ใจอะต้องชาร์จก่อนแล้วก็คืนนี้เนี่ยทำอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างอันนี้เราถึงจะรู้ว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครหรือว่าโฟกัสกลุ่มกับใครเนาะเราต้องชาร์จประเพณีก่อนว่าประเพณีนี้เนี่ยมีพิธีกรรมอย่างไรเกี่ยวข้องกับใครนะคะขอบคุณมากเมื่อกี้เรียนดูไปกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนากลุ่มเฉพาะโฟกัสกลุ่มวิกัสชันเนี่ยอันนี้ที่เขาควรจะเป็นระหว่าง8คนถึง12คนนะเราไปเอา24คนมันจะมากไปเอาแค่กี่คน12คนก็ได้ดูหน้าที่8กับหน้าที่106หนึ่งหน้าที่8เนี่ยเราบอกว่า24คนดูหน้าที่106เราบอกว่า14คนจะเอาไหนเอาที่2คนได้ก่อนเนาะติดสองคนแล้วก่อน8ถึง12คนพอดีในการพัฒนากลุ่มแล้วก็เรียนมุ่งครั้งแรกว่าให้เอาคนที่รู้เรื่องเชี่ยวชาญคำบอดในเรื่องของประเพณีแต่ดนตาด้วยมันประทับภาพให้มาโฟกัสด้วยเนาะอันอื่นเราก็ปรับแก้ไขได้ก็ขออนุญาตแค่นี้ครับท่านประธานขอบพระคุณค่ะนักศึกษาก็น่าจะชัดเจนเนาะนะคะก็ยื่นข้อถามบริบทก่อนนะคะที่เราจะไปทำรูปแบบการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราทำงานที่ไหนยังไงเหรอคะขออนุญาตถามเนาะพอดีเห็นหน้าปกเป็นด็อกเตอร์นะคะ
ผู้วิจัยจบปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาจากที่นี่ค่ะมอขอนแก่นแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นมีบทบาทเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่มจรแล้วก็สอนปศส.ด้วยค่ะแล้วก็ปัญญาพิเศษนะครับที่มหาลัยราชภัฏมหิดลแล้วก็สารคามนิดนึงค่ะที่เชิญมาบรรยายในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นค่ะแล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายกับต่างประเทศเป็นประธานชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการค่ะท่านอาจารย์โหเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในบริบทโรงเรียนเนาะจากการพูดคุยกันก็อยากรู้ว่าเราจะสามารถที่จะเข้าไปทำรูปแบบแล้วก็พัฒนารูปแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นคนนอกจะยากหน่อยแต่ว่าพอดีเป็นคนที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วซึ่งท่านมีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือชุมชนอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะนะคะท่านผู้อำนวยการหลักสูตรก็ได้ให้ข้อเสนอแนะค่อนข้างละเอียดนะคะทีนี้ในส่วนของอาจารย์ก็อยากจะเพิ่มเติมเนาะนะคะอันดับแรกเลยชื่อเรื่องที่ท่านประธานหลักสูตรท่านคุยไว้ว่าเราน่าจะตัดอะไรบางอย่างออกไหมแล้วก็ให้มันชัดเจนในกรอบของสถานที่เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะก็เลยมองดูก็คล้ายๆกันนะคะพอดีว่าชื่อเรื่องเนี่ยเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดนตามันเหมือนมันไม่ค่อยเป็นรูปแบบสักเท่าไหร่อะค่ะมันน่าจะเป็นเพื่อส่งเสริมไหมนะคะในเรื่องของประเพณีแซนโดนตาอย่างเงี้ยมันจะได้เจาะจงขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยจบประโยคยังไงไม่รู้แล้วค่ะเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ก็คือมีแซนดูนตาเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเพื่อให้มันเกิดการอนุรักษ์หรือเพื่อส่งเสริมอย่างเงี้ยจะดีกว่าไหมนะคะก็คือรูปแบบของเราเนี่ยมีเป้าหมายก็คือจะให้เกิดการส่งเสริมหรือว่าอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าขอบเขตถ้าเจาะจงโรงเรียนมันอาจจะแคบไปอาจจะเป็นเขตพื้นที่อย่างนี้ไหมเขตพื้นที่เขตแล้วเพราะว่าโรงเรียนเกรดที่หนึ่งเองงานมันยิ่งใหญ่อะเราก็มาทำแรงว่ามันเป็นพื้นที่เกินไปที่มันเล็กเกินไปอาจจะไม่เหมาะสำหรับวิชาดีเมื่อคืนเมื่อวานก็พูดกับวิศวกรเราต้องปรับเพิ่มนะเพราะว่าถ้าจังหวัดสุรินทร์ก็กว้างไปแบบที่ท่านประธานหลักสูตรท่านว่าเอาไว้นะคะท่านผอ.หลักสูตรท่านว่าไว้ก็อาจจะเป็นเขตพื้นที่นะคะท่านผอ.ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นปฐมใช่ไหมเขาจะทำปฐมอยู่ในเขตไหนคะเขตอำเภอเมืองค่ะเขต25เขต2เขต4ต้องเป็นปฐมศึกษาเขต3ใช่ไหมคะโอเคเนาะค่ะและกลุ่มเฟสแรกเราก็จะประมาณอยู่ในเขต3ด้วยนะคะเพราะเราจะไปดูความต้องการจำเป็นนะคะค่ะและในส่วนของอาจารย์ที่อยากจะให้เพิ่มก็คือ เรื่องของหัวใจของเราคือพัฒนารูปแบบนะคะฉะนั้นเราอย่าลืมเรื่องรูปแบบเด็ดขาดต้องมีอย่างต้องไปศึกษาก่อนต้องมีในบทที่2นะคะเราต้องไปศึกษาเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเอารูปแบบของคนนี้มานะนะคะรูปแบบมันมีองค์ประกอบอะไรต้องมีอย่างเหมือนของเพื่อนนะคะพอดีดูของอีกคนนึงนะคะปริญญาแล้วนะคะเขาจะมีองค์ประกอบของรูปแบบนี้หลักการจุดประสงค์อะไรเงี้ยกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะของอาจารย์ต้องมีนะนะคะทีนี้หัวใจอีกอันนึงที่จะได้มาก็คือขั้นตอนการสอนก็คือองค์ประกอบเลยของรูปแบบสมมติรูปแบบนี้4องค์ประกอบเนาะเราไปศึกษามาแล้วเราจะเอา4องค์ประกอบก็จะมีหลักการจุดประสงค์กิจกรรมการรับประเมินผลสมมตินะคะแต่จริงมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้แล้วแต่จะไปสังเคราะห์มาไอ้กิจกรรมตัวนี้ต้องเห็นขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนเคยได้ศึกษาเรื่องของซิปป้าโมเดลไหมคะเขามี7ขั้นใช่ไหมคะของอาจารย์เนี่ยสังเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะพัฒนารูปแบบออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีรูปแบบการสอนที่มีกิจกรรมการสอนที่เป็นขั้นตอนเฉพาะของเราจะไม่ใช่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปอาจจะเป็น4ขั้นขั้นแรกอาจจะทราบความสนใจขั้นที่2อะไรอะ
ช้สถานการณ์กระตุ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วแต่จะสังเคราะห์ออกมามันจะต้องมีขั้นตอนการสอนที่น่าสนใจที่ไม่ใช่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปต้องมีชื่อขั้นนะคะอย่างของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีขั้นเฉพาะของเขาเนาะนะคะจะไปศึกษางานของรุ่นพี่ก็ได้นะคะอาจารย์ก็คิดถูกแล้วนะคะที่มาพัฒนาตัวเองต่อยอดด้านนี้เนาะเพราะเผื่อเราจะได้จับทางด้านการศึกษาต่อไปนะมันจะได้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยของเราก็มีคุณภาพรุ่นพี่จบไปแล้วนะคะหลายท่านด้วยกันนะคะแล้วอาจารย์ก็จะเป็นรุ่นต่อไปแล้วที่จะประสบความสำเร็จนะคะนะคะอาจารย์อย่าลืมนะรูปแบบของอาจารย์มีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องมียามนะคะทำเสร็จแล้วต้องให้เห็นว่าขั้นตอนการสอนในรูปแบบของอาจารย์เนี่ยมันเฉพาะใช่ไหมคะอาจจะเป็น4หรือ5ขั้นแล้วแต่นะนะคะเหมือนซิกต้าโมเดลก็จะมี7ขั้นเนี่ยของอาจารย์ทำเสร็จมาแล้วจะเป็นอะไรโมเดลสักอย่างนึงอ่ะ CCI โมเดลหรืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วแต่นะคะที่จะสั่งเขาออกมานี่แหละเป็นหัวใจทีนี้จะไปใช้กับเด็กฉะนั้นจะใช้กับเด็กป.5ทำยังไงคนที่จะรู้ว่าเราเอารูปแบบนี้ไปใช้ก็ต้องทำเป็นคู่มืออย่างที่อาจารย์มนทาบอกเอาไว้ในคู่มือก็ต้องเล่าให้เห็นว่ารูปแบบของอาจารย์มีหลักการยังไงตามองค์ประกอบมันนะมีจุดมุ่งหมายยังไงเพื่อส่งเสริมหรือเพื่ออนุรักษ์นะตามชื่อเรื่องของเราแล้วก็มีขั้นตอนการสอนยังไงแล้วก็มีการรับประเมินผลยังไงเสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องมีแผนการสอนที่มีขั้นตอนการสอนตามรูปแบบที่เราสังเคราะห์ขึ้นมา4หรือ5ขั้นอย่างนั้นนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือตัวนวัตกรรมของอาจารย์เลยที่เป็นผลงานก็คือรูปแบบนะคะฉะนั้นอาจารย์จะต้องมีตัวนี้ในบทที่2ก่อนใช่ไหมคะศึกษาเรื่องรูปแบบก่อนว่าจะองค์ประกอบอะไรบ้างนะเสร็จแล้วมานิยามนะคะแล้วนอกนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของประสิทธิผลที่ยังขาดไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่4อ่ะค่ะก็ต้องนิยามให้เห็นว่าประสิทธิผลนี้จะดูอะไรบ้างใช่ไหมคะประสิทธิผลของรูปแบบเนี่ยที่สุดท้ายเรามาโฟกัสกลุ่มกันเนี่ยจะดูอะไรนะนะคะซึ่งในรายละเอียดก็เห็นมีอยู่แต่ว่าไม่ได้นิยามเอาไว้นะนะคะทีนี้ในส่วนของบทที่2อยากจะให้สรุปหัวข้อก่อนนะเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราศึกษาอะไรบ้างแล้วก็เป็นรายละเอียดแล้วก็ปรัชญาอย่างที่ท่านบอสื่อท่านว่าเอาไว้นะคะถ้าเกิดวันนี้ที่ท่านปรัชญาก็ดีนะเพราะว่าของเราอยู่มจรใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้ที่ถามเนี่ยก็เห็นบอกว่าแซนดงตานี้มันเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอยู่ใช่ไหมลองดูดีๆนะคะถ้าเกิดมันมีก็เอาพุทธปัจจัยเข้ามาร่วมด้วยก็จะดีนะคะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะจะต้องหาทฤษฎีนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของทฤษฎีที่เราจะมาใช้ในการที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเกิดความรักหรือว่าอะไรอ่ะอยากที่จะอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตาอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแต่ทฤษฎีกว้างๆอ่ะตอนนี้ทุกอย่างในบทที่สองเนี่ยกว้างอยู่ยังไม่ได้เจาะจงนะคะถ้าอาจารย์เอาทฤษฎีมากว้างๆเนี่ยโอกาสที่จะสั่งคล้องมาเป็นขั้นตอนการสอนเนี่ยมันยากนะคะต้องเอามาสัก2หรือ3ทฤษฎีอย่างนี้นะมันก็จะเห็นเป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการสอนขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4มากับทฤษฎีไหนเนี่ยมันจะเกิดมาเชื่อมโยงได้นะคะโอเคเนาะนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกันกับท่านผอ.ท่านว่าเอาไว้นะคะแต่ขอให้เพิ่มอีกนิดนึงก็คือไม่มีเรื่องของการศึกษาเรื่องของการพัฒนารูปแบบเลยอันดับแรกอาจารย์ต้องหาที่ใกล้เคียงเรื่องตัวเองก่อนก็คือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรืออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอะไรต่างๆเนาะมีคนทำไว้ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะลองหาดูนะแล้วนอกนั้นก็เอาที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงมาอย่างเช่นการจัดการเรียนรู้เฉยๆก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องศึกษาเรื่องของการพัฒนารูปแบบก่อนว่าเคยมีคนทำไว้ไหมเรื่องของรูปแบบประเพณีอะไรต่างๆเนี่ย
นะคะแต่ของเราเจาะไปที่ประเพณีแซนโดนตาอ๋อนะคะแล้วก็บทที่3เนี่ยอยากจะให้ร่างเช็คอีกทีนึงเป็นธรรมดาแหละสอบเค้าโครงเนาะเป็นครั้งแรกที่เราทำเป็น R&D นะคะก็อาจจะมีงงๆบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราก็อยู่ห่างอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยเนาะก็จะมาเจอกันตัวต่อตัวนี่น่าจะชัดเจนนะคะแต่ส่วนมากเราจะออนไลน์กันใช่ไหมคะเหมือนกับที่มอคอนะคะก็ทีนี้วันนี้สอบได้ข้อเสนอแนะจากทุกท่านแล้วก็ทบทวนแล้วก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะคะอยากจะให้ไปไล่เช็คนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ขาดเรื่องของรูปแบบการวิจัยว่าใช้รูปแบบไหนอย่างเช่นระยะที่หนึ่งไม่ได้บอกไปว่าใช้รูปแบบการวิจัยรูปแบบอะไรนะคะแบบสำรวจรูปแบบผสมผสานหรือยังไงนะคะแล้วก็บางระยะก็ขาดเครื่องมืออย่างเงี้ยแล้วก็การสร้างเครื่องมืออย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างเช่นระยะที่สองใช่ไหมนะคะระยะที่สองนี่ก็ขาดในเรื่องของเครื่องมือยังไม่ครบอย่างที่บอกเราต้องมีอาจารย์เป็นร่างหลักสูตรจริงๆเราไม่ใช่หลัก